ชมพร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะน้องต๊อบน้องฟุ๊กน้องต๊อบหายพี่ฟุ๊กหายโอเคพร้อมแล้วนะเราจะเปิดแล้วนะไม่รอสองคนนั้นเหรอเรากับกบไม่ได้ยินเสียงละค่ะเชิญพูดว่าอะไรอ่ะไม่ได้ยินเสียงครับแล้วทำไมนะไม่ได้ยินเสียงเลยครับไม่ได้ยินเสียงหรอขอโทษครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเมื่อกี้เพลงได้ยินเสียงป่ะไม่ได้ยินเลยจักรตีถ้วยได้ยินเหรอไม่ครับเมื่อกี้ที่เราคือกดเพลงตอนพักได้ยินเสียงไหมไม่ครับอ้าวผมก็ไม่บอกเอาไม่ออกเนี่ย井蛙和大海龟。破旧的井里住着一只青蛙。有一天，青蛙看到一只大海龟。大海龟，你看我多快乐！青蛙跳了几下，我可以在井边跳来跳去，累了就回井里休息，还可以泡在水里。或是在软软的泥巴里散步，你看那些虾、蟹和蝌蚪，都比不上我。你要不要到井里看看呢？好啊！大海龟一脚伸进去，另一只脚就进不去，只好往后退。青蛙，你看过海吗？没有。海的大小不是用千里就能量得出来，海的深度也不是用千丈就量得出。过去十年里有九年水灾，海水没什么增加，八年有七年都没下雨，海水也没什么下降。大海龟伸一下头后，住在这样的大海里才是真的快乐。青蛙听得目瞪口呆，一句话也说不出来。好，จบแล้ว。เป็นยังไงบ้าง？จบแล้วครับ。มันยังเห็นภาพเต่ามันยังพูดอยู่เลย。เต่ามันยังพูดอยู่เลยอ่ะ。เต่ามันพูดพูดอะไรของมันไม่รู้อ่ะ。ตอนนี้หนูเห็นจบแล้วอ่ะ。จบได้บ้างไงใครรู้เรื่องบ้างเราเห็นเหมือนกันว่าแบบมีไม่มีกบมันไม่รู้เกี่ยวกบไม่รู้เกี่ยวกับแบบท้องทะเลปะอ่ะมันไปรู้ดีกว่ากบจากที่เห็นจากที่เห็นว่าไงสรุปได้ว่าไงแป๊บนึงครับรู้สึกมันไม่เข้าใจอ่ะมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วเต่าก็อธิบายไม่รู้เกี่ยวกับท้องทะเลแล้วก็โลกร้อนอื
คิดว่าเราน่าจะรู้มากกว่ากบนะเรื่องทะเลรู้มากไหมไม่รู้เหมือนกันครับลองจากที่ดูมาน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเต่าบอยสักอย่างกบเรื่องเกี่ยวกับที่ว่าเต่าบอกอะไรสักอย่างกบเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบอกเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมเมื่อกี้ iPad ตกแล้วปอกขาดเลยอ่ะ iPad ตกแล้วแบบโอ้โหเสียดายมากร้าวเลยไม่มีความเสียใจแล้วแป๊บชมพู่สรุปได้ว่าไงนะชมพู่เข้าใจว่าไงเหมือนประมาณว่าแบบกบเนี่ยมันอวดว่าแบบรู้แบบเกี่ยวกับเรื่องต่างๆมากมายมีค่าอะไรพวกนี้ปะมีใครเล่าว่าบอกว่าใครเล่นสล็อตแบบประมาณว่าแบบใช่ปะสล็อตมันรู้หมูป่ามันรู้เกี่ยวกับท้องทะเลมากกว่าแล้วมันก็อธิบายของมันไปแล้วก็จู่ๆก็มีภาพเกี่ยวกับมันบอกเกี่ยวกับโลกร้อนพระอาทิตย์ทำงานดักอะไรหมูป่ามาหาเราก็ซื้อแล้วหมูป่าอธิบายสีได้ยินว่าอะไรบ้างสต๊อปรออธิบายซิเมื่อกี้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างกบกับเต่าแน่ๆใช่นะมีตัวแบบชื่อหนูเห็นกบเต่ากบมันแบบอดเก่งอะไรเงี้ยแล้วแบบใช่ที่เหมือนกันเลยแบบยังไงอ่ะคือแบบเต่ามันก็แบบให้อธิบายปะมันก็บอกว่าในโลกนี้มันยังมีสิ่งอื่นนอกจากนี้อีกนะเกี่ยวกับท้องทะเลอะไรเงี้ยในค่ายเออไม่ใกล้เคียง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 ตาปันตาละปันตาปันตาคิดว่าไงนี่แหละที่เราดูไปกำลังรวบรวมอยู่รอคิดว่าตามนั้นเหมือนกับว่าแบบไอ้เจ้ากบเนี่ยไม่ทันครับขอวางไอ้หมูป่าก่อนสดจังเลยเหมือนกับว่ากบเนี่ยมันแบบยังไงอ่ะยังไงอ่ะมันยังไงอ่ะอวดเก่งก็ไม่อยากจะบอกหรอกว่ามันก็ซ้ำกับคนอื่นอีกอ่ะแต่มันก็อวดเก่งหลงตัวเองไงปันปันหลังหลงตัวเองอ่ะเออใช่มันหลงตัวเองหลงตัวเองว่าไงคะข้ารู้เกี่ยวกับทุกๆอย่างในโลกใบนี้ใช่ประมาณนั้นแหละโอ้โหเหมือนส่งพลังจิตให้ชมพู่พูดอย่างเดียวเลยงั้นแล้วเต่ามันก็พูดว่ามันเจ้ามีเกี่ยวกับท้องทะเลมั้ยมันตรงกับที่ชมพู่พูดว่าแต่ไม่รู้ว่ามันจะพูดยังไงดีอ่ะไม่รู้ว่าการอ่านใจไม่ใช่ละใครมาว่านบ่อน้ำเนี่ยขี้ใครฟู่ขึ้นเหรอรู้จักขี้ใครฟู่เปล่าคืออะไรมันคืออะไรเหรอมันคือตะไคร่น้ำภาษาเหนือเรียกว่าขี้ใครฟู่งงตะไคร่น้ำคืออะไรเดี๋ยวลองมาแปลพร้อมเราซื้อเนาะโอเคไหมเราชื่อส่งรูปในไลน์มาให้หน่อยดิอยากใช่ของรูปอะไรรูปที่เห็นฟันอ่ะส่งมาให้หน่อยดิรูปอะไรอะไรก็ได้ที่เห็นฟันอ่ะเห็นฟันแบบเยอะๆอ่ะส่งมาให้หน่อยไม่รู้เดี๋ยวฟังดูจิ๋งว่า和大海龟จิ๋งว่า和大海龟แปลว่าอะไรคะกบกับอะไรกบกับเต่าเต่าอะไรต้าไห่กบทะเลไอ้เต่าทะเลเต่าทะเลกับกบในบ่อน้ำเต่าทะเลกับกบในอะไรคะบ่อน้ำใช่ไหมเต่า破旧的井里住着一只青蛙ทำไมคะ破旧的井里住着一只青蛙มีกบอยู่หนึ่งตัวมีอะไรพวกอะไรบ่อน้ำเก่าๆบ่ออยู่ถึงบ่อก็น้ำเก่าๆกับทะเลกว้างใหญ่แอ่งน้ำบ่อน้ำนั้นแล้วก็มีกบบ่อน้ำนั้นกี่กว่านี่คือ1
หนึ่งตัวหนึ่งตัวคือทะเล有一天青蛙看到一只大海龟有一天青蛙看到一只大海龟หนึ่งมีอยู่วันหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งกบตัวหนึ่งได้อยู่ในบ่อน้ำน้ำน้ำแบบเหมือนกบอันทำไมคะข้ามเต่าข้ามแปลว่าอะไรเต่าทะเลป่ะเห็นเต่าทะเลว่าที่เจือหนึ่งตัวตัวใหญ่ตัวตัวใช่ไหมตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆด้วยใช่ไหมคะปันปันช่วยแปลด้วยนะชิงว่าสัว大海龟你看我多快乐ชิงว่าบอกว่าไงกบบอกว่าไงคะถ้าหายตัวนี้อยู่หน้าที่เต่ากับกบนี่มันจ้องหน้ากันอยู่ใช่ไหมครับที่กบมันยืนเนี้ยกบยืนมองเต่าอยู่ยืนแบบต้องมองสามกบบอกว่าไงคะเจ้าเต่าทะเลตัวฉันสิตัวใหญ่ทำไมคะควายเนี่ยตัวใหญ่เจ้าเต่าทะเลตัวใหญ่อยู่ฉันสิฉันเห็นฉันมีความสุขมากๆเลยจะบอกว่าอย่างนี้นะ青蛙跳了几下又说我可以在井边跳来跳去青蛙跳了几下กบบอกกับเจ้าเต่าทะเลว่ากบกระโดดแล้วก็พูดเต่าทะเลว่าเต่าทะเลตัวใหญ่พูดกับเต่าทะเลว่าขอใจเจียว可以在井边跳来跳去ฉันสามารถทำไมคะ井边คืออะไรนะบ่อน้ำใช่ไหมฉันสามารถอยู่ในบ่อน้ำได้บ่อน้ำไปเที่ยวไหลคอยช้อนซ่อมเนี่ยฉันสามารถกระโดดไปรอบๆบ่อน้ำได้ใช่กระโดดไปแบบอะไรเนี่ยไอตรงครีมของกบอ่ะ累了就回井里休息累了就回井里休息เหนื่อยก็ทำไมเจ้าชายเลยเหนื่อยก็กลับไปที่บ่อน้ำมีที่บ่อน้ำมีพวกมาแบบ休息มีพวกมาช่วยส่วนที่เหลือก็จะช่วยจะมาแบบเขาบอกว่าแบบเหนื่อยก็กลับไปที่บ่อน้ำไปพักผ่อนพักผ่อนแล้วพักผ่อนแล้วก็มีลูกสมุนมาใช่ไหมแบบมาปฏิบัติอะไรงี้ปะทำไมกูไม่ได้จีบมันให้ตายไปน่าจะฆ่ากบตัวนี้ไปซะ还可以泡在水里还可以泡在水里แล้วฉันก็ชอบอาบน้ำมาแช่ไปแช่อะไรคะลงไปแช่น้ำแล้วแบบนี้ฉันยังสามารถแช่ในน้ำด้วยฉันติดก็สามารถแช่ในน้ำได้ด้วยใครก็แช่ได้或是在软软的泥巴里散步或是在软软的泥巴里散แล้วก็เดินบนดินได้ปะใช่หรือสามารถเดินในโคลนได้แบบนิ่มๆอยู่ในโคลนใช้เวลาเดินในโคลนนุ่มๆเดินเล่นก็อยากจะมีโคลนนิ่มๆให้ฉันเดินเล่นใครมันจะไปอยากเดินบนโคลนเนาะแต่หนูอยากเป็นกบนะไม่ต้องเรียนไม่青蛙接着说เป็นกบแล้วต้องมาต้องมาโดนนี่看那些虾蟹和蝌蚪都比不上我都比不上我มันพูดอะไรของมันอะพูดว่าดีค่ะน่าเชียร์เชียร์เชียร์เหรอคุณบอกว่าคุณเห็นมันด่าบีบูสร้างหว่อทำไมคะก็ลูกกุ้งปูและลูกออสนั่นสิทำไมไม่เป็นฉันเทียบกับฉันไม่ได้เลยเทียบกับฉันไม่ได้คืออะไรคะก็คือไอ้เจ้ากุ้งปูแล้วก็ลูกออสนั่นมันเทียบกับมันไม่ได้เลยมันหลงตัวเองเทียบกับมันไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นคนที่แบบมีความสุขมีความสงบสบายเทียบกับมันไม่ได้เลยใช่你要不要到井里看看呢你要不要到井里看看呢ก็จะเข้ามาดูในบ่อน้ำของฉันไหม
ตัวนี้ค่ะเต่ายักษ์ตัวเต่าสาวทะเลตัวใหญ่ลูกเต่าหุ้ยลูกเต่าจะเข้ามาดูเปล่าคุณเต่าจะลองเข้ามาดูในบ่อน้ำตั้งแสนสุดของฉันตาหายกุ้ยชัวหออ่ะลูกเต่าตอบว่าไงคะหอหอและกลัวได้สิเต่าตอบว่าโอเคลูกเต่าเต่าน่ารักนะตาหาย龟一脚伸进去，另一只脚就进不去。ทำไมอ่ะ ภาพค้าง 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 มาแล้ว มาแล้ว พอลุงเต่าก้าวขาเข้าไปหนึ่งก้าวเข้าไปได้ใช่ไหม แล้วเข้าไปอีกครั้ง เข้าไปได้ไหม ชี้ปุ๋ยชี้ ไม่ได้ ไม่ได้ แล้วสรุปแล้วลุงเต่าเข้าไปไหมไม่ใช่ข่าวใช่ไหมเขาว่าอะไรใช่เขาบอกว่าเข้าไปไม่ได้เพราะว่าขาลูกเต่าเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมมันก็ขาโผล่ออกเลยบ่อน้ำมันเล็กเกินไป只好往后退ไม่ได้只好往后退แล้วก็เอาขาทำไมคะวางห้องถอยออกมาใช่ไหมใช่大海龟说青蛙你看过海吗แล้วลูกเต่าลูกเต่าถามกบว่าไงคะกบน้อยไม่ว่าไงมาเธอเคยเห็นอะไรหาใหญ่เห็นทะเลไหมเธอเคยเห็นทะเลไหมแล้วกบจะบอกว่าไงนะชิงว่าเคยจ้าไม่หรอกไม่เคยอ่ะไม่เคยชิงว่าหุ่นจ้าไม่เอาไม่เอาแล้วกบตอบว่าไงคะฮัลโหลไม่เคยเอ้าทำไมถึงไม่เคยล่ะไม่大海龟说海的大小不是用千里就能量得出来ครับครับภาพค้างอยู่ที่กบอยู่เนี่ยมาแล้วยังไม่มามาแล้วของหนูยังไม่มาของหนูยังไม่มามันยังเป็นกบแบบอึ้งอยู่เลยอ่ะบ้านเห็นเต่ายังเต่ากะโลมาพอดีว่าเห็นกบมันยืนอยู่อ่ะค้างยืนชิงว่า回答没有ของผมยังไม่มา大海龟说海的大小不是用千里就能量得出来。来哇来啥？到他嘞，พูดว่าอะไรสักอย่าง。到他嘞，พูดว่า。对。ทะเลนั้น。ไม่ได้วัดที่ทะเลใหญ่มาก。ไม่ได้วัดกลับมาเป็นภาพกบอีกแล้วอ่ะ。เอากลับมาเป็นภาพกบย้อนเวลาได้ด้วยเหรอเนี่ยใช่เมื่อกี้มันกลับไปเป็นภาพไอ้กบแล้วก็กลับมาเป็นภาพเต่ากับโลมาแล้วไอ้กบตัวเขียวๆอ่ะตอนนี้อยู่ภาพเต่าใช่ไหมกับโลมาใช่ไหมเต่าอยู่เนี้ยเหมือนถามว่าช้างค่ายอยู่ไหนเขาบอกว่าไงคะทะเลไม่ได้วัดที่ขนาดไม่ได้วัดที่ความลึกไม่สามารถวัดว่ามันใหญ่แค่ไหนใช่ไหมเพราะว่ามันใหญ่มากๆมันได้ไหมทะเลใหญ่แค่ไหนหนูวัดได้นะวัดขนาดของทะเลไม่ได้หนูวัดได้อัตลับเมตร海的深度也不是用千丈就量得出อันนี้ก็คือบอกว่าอะไรนะทะเลไม่สามารถวัดออกมาได้ว่ามันใหญ่กี่หมื่นไมล์กี่หมื่นเมตรใช่ไหมวัดความลึกของทะเลได้ความลึกความรู้กับคนทั้งโลกเอ้เขาสำรวจได้เห็นเต่ากำลังว่ายน้ำกับปลาเปล่าเป็นปลาว่ายไปทางนี้แล้วก็เต่าว่ายลงมาทางนี้แล้วก็มีว่ายทวนน้ำหายไปยี่สิบ过去十年里有九年水灾海水没什么增加เอาขังเลยหน้าจอยังขังเลยก็เราพูดยังถามเลยยังไม่มาเลยของหนูมาแล้วมาแล้วเหรอเปล่าของปัญญาเป็นรูปอะไรอ่ะเป็นรูปหมูว่ายน้ำอ่ะมาแล้วโอเคแล้ว
หมูเหรอใช่หมูยังไม่มาทารินบอกว่ามาหาตอนนี้ก็ยังไม่มาผ่านไป10ปีมี9ปีที่น้ำท่วมแต่ก็ไม่ได้ทำให้น้ำทะเลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเลยมาแล้วหมูว่ายน้ำเจอเจียใช่ไหมน้ำท่วมแต่น้ำทะเลเพิ่มขึ้นไหมไม่ไม่ท่วมมันกระจายไปอย่างทะเลต่างๆมันคงจะเพิ่มขึ้นมาแค่1มิลลิเมตรเอง8年有7年都没下雨海水也没什么下降啊好好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 ลดไหมคะไม่ลดไม่ค่ะไม่ลดแม้แต่นิดเดียวมันติดอ่ะ大海龟伸一下头后说住在这样的大海里才是真的快乐啊好猛啊ไง住在这样的话เอ้ย oh my住在你录吧夸老师才是真的快乐ชื่อยังเห็นรูปพาทีอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงยังไม่มาอ้าวมาแล้วมายังมีปลาหมึกด้วยมีปลาด้วยมีปลาหมึกมีปลาไม่เห็นจะมีเลยเห็นแต่พาทีอ่ะหนูเห็นเป็นรูปพาทีหนูเห็นปลาฟ้าปลาแดงค่ะปลาแดงปลาแดงค่ะแต่ของหนูเห็นเป็นปลาหมึกเขียวอ่ะเห็นปลาหมึกตัวสีอะไรคะชมพูชมพูค่ะหนูเห็นเป็นพระอาทิตย์กับเต่าอ่ะเอาพระอาทิตย์ร้อนเต่าอ๋อมาแล้วปลาหมึกสีชมพูน่าหายคุณเชิญผิดต้องการของชอบเลยอ่ะแปลว่าอะไรเต่าทำไมคะอันหน้ากลับมาพูดว่า住在这样的大海里才是真的快乐真的快乐แปลว่าอะไรคะอยู่ในทะเลแบบนี้ทำไมคะ真的快乐มีความสุขจริงๆใช่ไหมสุขกว่าอยู่ในบ่อน้ำของนายเยอะเลยนะจ๊ะใช่มีความสุขกว่าในบ่อน้ำของนายเยอะเลยเพราะว่าอะไรคะทะเลมันกว้างใหญ่และมีเพื่อนชิงวา听得目瞪口呆一句话也说不出来啊青蛙听得目瞪口呆我放了过来目瞪口呆一句话也说不出来ทำไมพูดไม่ออกเลยใช่ไหมคะออกแม้แต่คำเดียวใช่ไหมตะลึงตึงมากเลยทำไมทะเลมันถึงใหญ่กว่าบ่อน้ำเล็กๆของฉันนี่อ่ะข้ามีใครวาดอะไรไม่รู้อ่ะทะเลมีว่าไหนกันแล้วเนี่ยถึงหน้าที่กบอยู่เนี่ยจบแล้วจบแล้วเรื่องนี้สอนได้ดีกว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลมากดกินลาบไม่ใช่สอนให้รู้ว่าอะไรเลยอย่าอวดความรู้ของตัวเองว่ามีความรู้ว่ามีความรู้ถ้าเทียบกับภาษาไทยคืออะไรคะกบในอะไรกบเรื่องไหนในกะลาแต่เป็นกบในบ่อน้ำแต่กบที่แบบคิดว่าตัวเองมีความรู้มากแต่ว่าไม่เคยออกไปดูข้างนอกใช่อันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมเขาคิดว่าบ่อน้ำเขาสุขสบายที่สุดแล้วใหญ่ที่สุดแล้วแต่ใหญ่ไหมไม่ใหญ่ใหญ่มีอะไรใหญ่กว่าทะเลทะเลใช่ไหมแต่หนูรู้ว่าอะไรใหญ่กว่าทะเลอะไร
หาสมุทรก็จริงเลยเนาะเอาที่สะท้อนมากเลยลูกมาสมุทรแปซิฟิกทะเลใหญ่ทะเลใหญ่ใช่ไหมใช่ใหญ่แต่ว่ามหาสมุทรทะเลเรื่องนี้ก็คือเป็นนิทานของจีนถ้าแบบแล้วก็มหาสมุทรจีนไทยก็คือกบในกะลาใช่ไหมแต่นี่ยังเป็นกบแต่นี้หนบกบในบ่อน้ำใช่กับในทะเลหนูเคยได้ยินแต่อะไรนะเต่ากับกระต่ายอันนี้เต่ากับกบไม่เป็นเต่าทะเลกับกบในบ่อน้ำนะคะยังพูดไม่จบว่าอันนี้ไม่ใช่เต่าธรรมดาอันนี้คือเต่าทะเลเต่าทะเลไม่ใช่เต่าธรรมดามันเป็นเต่าทะเล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 กบมันพูดเต่าทะเลไม่เอาแล้วลมมันว่าไงนะไม่เอาไม่เอาไม่เอากบทำไมพูดเสียงน่ารักจังเลยไม่เอาเต่ามันพูดไม่เอาเออไม่เอาไม่ก็กบมันตัวเล็กน่ารักไม่ใช่กบมันยังแบบเด็กๆอยู่ไอ้เต่านี่มันแก่แล้วมันถึงได้มีความรู้มากกว่ากบไงอ๋อมันเป็นลูกเต่าใช่ไหมใช่ไม่ยอมจำได้แค่ประโยคเดียวเลยพูดประโยคเดียวใช่ไหมใช่ผมไม่เคยเห็นทะเลผมเคยเห็นแต่บ่อน้ำเออใช่เคยเห็นแต่บ่อน้ำและผมก็เคยเห็นแต่ไส้เดือนดินแล้วก็โคลนนุ่มๆแล้วก็น้ำแม่เลี้ยงแต่มาเดินอยู่หน้าบ้านทุกวันแบบบ้านเราชื่อไหมทำไมนะบ้านเราชื่อมีกบไหมมีบ้านเราชื่อแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรแม่น้ำผ่านหน้าบ้านเรียกว่าบ้านหนูกบคลองเล็กๆผ่านหน้าบ้านจิ้งจกอยู่ข้างบ้านอ่ะแบบอยู่ตรงกำแพงข้างบ้านอ่ะแต่ไม่ได้เข้ามาในบ้านจิ้งจกหนูนอนไม่หลับเลยจิ้งจกอ่ะหนูนอนไม่หลับเลยหนูจ้องไม่จิ้งจกนั่นแหละหนูนอนจ้องจิ้งจกเลยอ่ะคนเหนือเรียกว่าคนเหนือเรียกจิ้งจกว่าจักกิมจักกิมเรียกตุ๊กแกว่าตกโตจักกิมนี่คือจักกินเหรอคนเหนือเรียกจิ้งจกกันเหรอจิ้งจกจักกิมคือจิ้งจกส่วนตกโตคือตุ๊กแกเคยฟังเพลงอะไรนะจักกิมก็คือจิ้งจกส่วนตกโตก็คือตุ๊กแกโตมาจนแกพึ่งลูกตุ๊กแกก็คือตกโตอะไรไม่รู้อะไรที่แล้วปีที่แล้วห้องสองเต็มเฮ้ยจุดงงละซี่งงมากอะเมื่อมีชมพู่ตอนนี้ชมพู่มีบัตรนักเรียนปะมีอยู่แล้วชมพู่ซื้อมาปะเร็วแต่ทีเขาแจกฟรีโรงเรียนเราบัตรนักเรียนห้อยไว้ที่คอใช่นั่นแหละของเรา70บาทต้องห้อยด้วยเหรอห้อยไม่ห้อยไม่ได้หรอไม่ได้แต่ห้อยก็ได้ไม่ห้อยก็ได้แถวโรงเรียนหนูอะแต่โรงเรียนหนูถ้าหายก็ต้องทำใหม่อีก70บาทแล้วมันมีประโยชน์อะไรอะก็ทำให้คุณครูรู้ชื่อเด็กนะคะใช่แล้วก็แบบเวลาหนึ่งอ๋อเสื้อโรงเรียนไม่มีติดชื่อเหรอมันมีติดชื่ออยู่แต่นี้มันบอกข้อมูลได้ดีกว่าค่ะมันบอกแบบวันที่วันเดือนเกิดปีเกิดด้วยไม่นามสกุลแล้วเลขบัตรประชาชนอะไรเงี้ยจะบอกหมดเลยหนูเพิ่งไปถ่ายมาหน้าหนูเหมือนผีดิบห้องสมุดที่โรงเรียนเก่าเราคือใช้สแกนนิ้วเอาอะห้องสมุดโรงเรียนหนูเป็นแบบเป็นคอมอะแต่ก็มีห้องสมุดด้วยบางส่วนเอ๊ะมาห้องสมุดหมายถึงบันทึกแบบเข้าห้องสมุดอะเหรอใช่ห้องสมุดห้องของห้องสมุดหนูเป็นคอมอะค่ะเขาก็แบบกดแป้นพิมพ์หนึ่งสองรอบแล้วก็ Enter ไม่เกิน2รอบแล้วก็ Enter
เอาไม่ได้ใส่รหัสเราหรอไม่ค่ะไม่ได้ใส่รหัสก็อันนี้เป็นจำนวนสมาชิกที่เข้าห้องสมุดของแต่ละวันนะคะอ๋อของเรียนเราคือจะรู้เลยว่าใครมาเข้าใครไม่เข้าใครมาเข้าใครไม่เข้าบ้างอย่างเงี้ยก็คือจะสแกนนิ้วไปเลยอ่ะแต่ของโรงเรียนหนูเขาเพิ่งมีบัตรใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยแบบว่าแบบโหกำลังถือบัตรเลยอุ้ยใครโทรมาแป๊บนึงฮัลโหลค่ะอยู่ค่ะแป๊บนึงนะเท่าไหร่ลงไปตามยากคุณย่าเย่าย่าอะไรกันคุณย่าแจ็คไก่พ่อย่าไปไหนพ่อย่าอยู่ข้างล่างiPad มันไอ้เนี่ยปลอก iPad ขาดเมื่อกี้มันตกไม่ต้องเรียกว่าปลอก iPad ขาดสิมันก็ปลอกไอ้เคส iPad มันขาดปุ๊บไปเลยขึ้นบ้านดีกว่าถ้าเราพูดที่ไลน์ต่อแล้วอ่ะเข้ามาในบ้านแล้วปิดไฟขึ้นหนึ่งอ่ะมีเรื่องเรียนแล้วใช่ไหมอ่ะคะได้รับอนุญาตจากพ่อที่ให้กินไอติมกุลิโกได้โอเคค่ะงั้นก็เลิกแล้วนะคะนี่นะคะโอเคจะเลิกแค่นี้แหละไปบ๊ายบายเจสซี่ค่ะเจสซี่ค่ะโอ้ยบ๊ายบาย